ลูกขอพระพุทธานุญาตขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาสงเคราะห์แก่เธอทั้งหลายเธอเหล่านี้พ่อต้องทราบอยู่แล้วว่าความตั้งใจของเธอเป็นไฉนลูกก็ได้แต่พยายามสนับสนุนสงเคราะห์ให้เธอได้สมความปรารถนาดังสิ่งที่หลวงพ่อต้องการให้เกิดขึ้นในใจของเธอก็ขอให้เธอเหล่านี้จงอยู่ในวิสัยที่จะทำสิ่งใดก็ตามหากสิ่งนั้นเป็นกุศลบุญญาราศีขอหลวงพ่อเมตตาให้พวกเธอได้ทำได้อย่างสำเร็จได้ง่ายและก็บรรลุตามสิ่งที่เธอตั้งใจเสมอทุกเรื่องขอหลวงพ่อเมตตาสงเคราะห์ให้เธอทั้งหลายผู้ได้อาศัยร่างกายนี้ขอให้ร่างกายนี้จงเป็นร่างกายที่ปราศจากโทษภัยและอันตรายไม่ว่าจะมาจากทิศทางไหนจะเห็นอยู่ก็ดีหรือปราศจากสิ่งที่ตาเนื้อเห็นก็ตามทีอย่าตกต้องทำลายร่างกายของเธอและร่างกายของคนที่เธอรักให้เกิดความวุ่นวายต่อชีวิตของเธอเลยขอชีวิตของเธอก็ดีชีวิตที่เธอต้องอยู่กับคนที่เธอรักทั้งหลายก็ตามทีจงเป็นชีวิตที่เต็มด้วยความยินดีร่วมกันเป็นชีวิตที่เต็มด้วยความเมตตาปราณียินดีและเคยเอ็นดูสงเคราะห์ให้เธอมีโอกาสได้ทำความดีอย่างสม่ำเสมอต้นและเสมอปลายสุดกำลังที่เธอจะได้ทำก็คือหมดลมหายใจขอให้ความตั้งเจตนาของเธอทั้งหลายที่ทำสิ่งใดคำว่าไม่มีจงอย่าได้ปรากฏแก่เธอทั้งหลายเลยขอพรจากหลวงพ่อวันนี้เธอนำดอกไม้และใบสีและของหอมมาเป็นเครื่องตัวแทนของลูกทุกๆคนในที่บ้านสบายใจที่นี่ขอความเมตตาปราณีในวันนี้ที่ทุกคนได้มีจิตยินดีที่เห็นหลวงพ่อมีความสุขขอความสุขเหล่านี้ยังตกต้องกับเธอในชาติภพนี้ชาตินี้ขอชาตินี้ที่เธอปรารถนาเป็นชาติสุดท้ายจงได้สนิทเป็นผลตามความปรารถนาของเธอทุกคนได้เถิดหลวงพ่อขอรับ